นี่คือการเรียกตัวครั้งที่3ใช่ไหมครับคุณคิมมินยูช่วยถอดหมวกกับหน้ากากด้วยครับอย่าให้ผมต้องพูดซ้ำนะครับถอดหมวกกับหน้ากากด้วยเขาเป็นโรคภูมิแพ้มนุษย์อย่างรุนแรงเขาหิวจริงเหรอที่น่าสนใจดีมีโรคแบบนี้ด้วยอ่ะผลการวินิจฉัยไม่เห็นมีชื่อโรคเลยไม่มีครับผมเป็นแพทย์ผิวหนังก็ไม่เคยได้ยินนะผมเคยเห็นคนเป็นโรคจิตมาขอผ่อนผันการเกณฑ์อยู่บ้างนะแต่ไม่เคยเจอแบบนี้คุณคิมมินยูไม่อยากเกณฑ์ทหารขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าทหารเกาหลีเป็นเรื่องเล่นหรือยังไงไม่รู้สึกผิดกับคนที่เขาเข้ากรมบ้างเหรอครับฮะคุณคิมมินยูคุณจำเป็นต้องเกณฑ์ทหารแล้วนี่จะทำอะไรของคุณถอดเสื้อออกทำไมกันนะฮะคิดจะก่อเรื่องอะไรหรือไงกลับไปนั่งครับรีบกลับไปนั่งซะสิกลับไปนั่งเดี๋ยวนี้เวลาผมถอดเสื้อก็น่ากลัวเหมือนกันนะเอากลับไปนั่งเดี๋ยวนี้สู้นะเฮ้ยไรเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วผมถึงว่าสิสามารถรับราชการเป็นทหารเรือได้แหละครับไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นตอนนี้ผมแตะต้องตัวคนอื่นอาการจะยิ่งแย่ถ้าผมสัมผัสนานขึ้นมันป้องกันไม่ได้แต่การจะสามารถทุเลาลงไปได้ด้วยการฉีดยานี่ครับดูดีด้วยตายสิแย่แล้วติดหรือเปล่านี่นะงั้นเราไม่ต้องการอะไรตายดิโถ่แน่นอนว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อครับหรอโอ้ยโล่งขอบคุณครับขอบคุณโล่งอยากทำอะไรอีกไหมครับอันยองอาเซโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ